รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Tree Sport Magazine สำหรับสัปดาห์นี้ยังอยู่ที่จังหวัดชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นกับไฮไลท์การแข่งขันรอบ Battle 32คันของเอ็มอัตพลประกอบของนักดริฟต์ไทยเพียงหนึ่งเดียวในศึก Formula Drift Japan 2018สนามที่3สนามฟูจิสปีดเวย์เราอยู่หน้าเส้นเนี่ยผมคุยกับสปอร์เตอร์ก็คือคุยกับมิกก็คือมิกบอกว่าตรงจุดที่เขาอยู่ฝนตกแต่ผมไม่ตกคือระยะทางมันห่างแค่ไม่เยอะครับแต่มันมีทั้งตกและไม่ตกสลับกันเนี่ยเหมือนจะง่ายนะแต่แบบมันยากมากในการอ่านไปชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรโปลิสเทโร FC ปะทะทีมชาติเมียนมารุ่นอายุไม่เกิน23ปีและคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Voice เมียนมาแฟนบอลเมียนมาก็มาเต็มสนามเลยนะถือว่าเต็มโซนฝั่งนี้แล้วก็เป็นแมตช์นึงที่ทำให้เรามีโอกาสได้ลองกับทีมชาติ U23 ของเขาเพราะเขาเป็นบอลโลกมาแล้วปิดท้ายรายการด้วยงานแถลงข่าวการแข่งขันศึกมวยไทยระดับตำนานศึก Isuzu ครับครั้งที่29ศึก Isuzu D-Max Blue Power ขีดสุดแห่งพลังณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทั้งหมดติดตามได้ในรายการ Tree Sport Magazine ครับจากอิทธิพลของสภาพอากาศที่ต้องเจอกับพายุไต้ฝุ่นชงดารีที่เคลื่อนเข้าหาบริเวณตอนกลางของเกาะญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันแข่งขันในรอบแบทเทิลของการแข่งขัน Formula Drift Japan สนามที่3สนามฟูจิสปีดเวย์ทำให้ทางผู้จัดประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยปล่อยให้นักดริฟต์ที่เข้ารอบ32คันลงซ้อมวิ่งได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นและเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 นซึ่งหนุ่มเอ็มอัตพลประกอบของนักดริฟท์ไทยจาก PTT Performa RSR Drift Team ลงซ้อมวิ่งในช่วงเช้าและสภาพพื้นผิวของแทร็กของสนามฟูจิสปีดเวย์นั้นมีสภาพที่เปียกชื้นจึงทำให้นักดริฟท์ทุกคนต้องระวังเรื่องอาการลื่นก็สำหรับการแข่งขันในวันเสาร์นะครับก็คือ Battle รอบ32คันตอนนี้ก็มีเรื่องของเวลามาเป็นตัวแปรอีกนะครับเพราะว่าทางผู้จัดฟอร์มูล่าดริฟต์แล้วก็ทางสนามฟูจิเนี่ยก็เกรงว่าพายุเนี่ยจะเข้ามาในช่วงบ่ายๆหรือเย็นเขาก็เลยกำหนดให้เราเนี่ยมาซ้อมแล้วก็มาแข่งเร็วกว่าปกติก็คือเปิดซ้อมตั้งแต่7โมงเช้าแล้วก็เริ่มแข่งประมาณเกือบ9โมงมันก็เป็นเวลาที่เช้าพอสมควรและช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศแปรปรวนมากๆฝนตกจริงๆฝนตกมาตลอดทั้งคืนนะครับพอมาถึงสนามเราก็ได้ซ้อมฝนแต่ตัวแปรมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าพอช่วงซ้อมเนี่ยเป็นฝนก่อนที่จะแข่งจริงฝนหยุดครับแดดมาพื้นเริ่มแห้งโอเคเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเซตติ้งตามหลังจากนั้นฝนตกอีกแล้วมันก็จะตกหยุดแบบนี้แบบสลับกันตลอดซึ่งเราต้องคาดเดาให้ได้เพราะว่าสนามฟูจิเนี่ยมีทั้งขึ้นเขาลงเขามีทั้งจุดที่เป็นน้ำขังเป็นทั้งจุดที่เป็นรันออฟแอเรียที่เป็นดินเป็นโคลนอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คาดเดายากครับเพราะว่าเราอยู่หน้าเส้นเนี่ยผมคุยกับสปอร์เตอร์ก็คือคุยกับมิกก็คือมิกบอกว่าตรงจุดที่เขาอยู่ฝนตกแต่ของผมไม่ตกแล้วตลอดทางเนี่ยมันจะมีทั้งตกและไม่ตกแบบคือระยะทางมันห่างแค่ไม่เยอะครับแต่มันมีทั้งตกและไม่ตกสลับกันเนี่ยตรงนี้มีลมตรงนี้อยู่บนเขาคือแท็กนี่จะแบบเหมือนจะง่ายนะแต่แบบมันยากมากในการอ่าน
ผลประกบคู่ในรอบ Battle 32คัน M ในรถ Nissan Silvia S15 ต้องเจอกับเชงเนียนนักดริฟท์ชาวสิงคโปร์ซึ่งสภาพสนามยังคงมีฝนโปรยปรายลงมาอยู่ตลอดเวลาโดยในการวิ่งรันแรกเชงเนียนนักดริฟท์ชาวสิงคโปร์ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่13จะเป็นคันนำก่อนซึ่ง M ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่20จะเป็นคันตามโดยในช่วงเอาไซด์โซนแรกทั้งคู่ทำได้ดีจนมาถึงเอาไซด์โซนที่2 M เกิดลื่นจนรถหมุนทำให้ในรอบนี้นักดริฟท์ไทยไม่มีคะแนนมาถึงรันที่2 M เป็นคันนำบ้างซึ่งนักดริฟท์ชาวสิงคโปร์รถเกิดหมุนในช่วงเอาไซด์โซนที่3ก่อนที่รถของ M จะหมุนก่อนเข้าเส้นเช่นกันทำให้รอบนี้ทั้ง2คนไม่มีคะแนนรวมคะแนน2รันทำให้นักดริฟท์ไทยทำได้ดีที่สุดในรอบ32คันเท่านั้นก็สำหรับในรอบ32คันนะครับก็มาเจอกับมิสเตอร์อึ้งสังเหียนนะครับเป็นชาวสิงคโปร์ก็เป็นนักดริฟท์ที่มาแข่งอยู่ในฟอร์มูล่าดริฟท์น่าจะ2ปีติดละก็แข่งอยู่ในญี่ปุ่นตลอดถือว่าเป็นนักดริฟท์ที่ฝีมือดีครับเราก็พยายามจะตามให้เต็มที่เพราะว่ารันแรกเราจะต้องตามก่อนแต่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่อย่างที่บอกคือฝนมันตกหยุดๆตกๆซึ่งเราต้องคาดเดานะครับในรอบแรกเราตามเนี่ยโค้งแรกก็สามารถตามออกมาได้โอเคแต่ช่วงจังหวะพลิกเนี่ยเกิดปัญหาครับคือพลาดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฝนตกและลื่นรถก็เกิดเสียอาการโดยเฉพาะช่วงพลิกกลับเนี่ยรถมันจะค่อนข้างลื่นมากๆนะครับเราก็เลยรถเราไหลตกลงไปในรันออฟเฟรียในช่วงคลิปปิ้งโซน2มันทำให้ล้อหลังเราตกไปในดินแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโคลนพอดีเลยครับท้ายมันก็เลยเรียกว่าลื่นทำให้รถเราหมุนเลยทำให้เราวิ่งไม่จบในรันแรกก็คือถ้าเทียบเป็นคะแนนก็คือ10-0อย่างเงี้ยก็คือคะแนนก็เสียเปรียบมากๆนะครับรัน2เราก็พยายามที่จะวิ่งให้เต็มที่แต่ก็ยังมีผิดพลาดทั้งที่ในรันที่2เนี่ยเขาก็พลาดหมุนเหมือนกันนะครับหมุนก่อนเราไปแล้วแต่เราเนี่ยก็มาเจอจุดที่มันลื่นอีกอะในจุดนั้นก็ทำให้เราพลาดหมุนอีกเหมือนกันในรันที่2นะครับก็เลยน่าจะเป็นคะแนนที่เสมอในรันที่2แต่รันแรกเนี่ยเราพลาดไปแล้วก็ทำให้คะแนนรวมออกมาก็คือแพ้กับมิสเตอร์อึ้งสังเหียนนะครับในรอบ32คันก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่าตั้งความหวังแล้วก็ในรอบซ้อมเนี่ยถือว่าทำได้เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่พอมาในรอบจริงเนี่ยมันคอนดิชันมันเปลี่ยนเยอะมากในรอบซ้อมเนี่ยเป็นรอบที่เราวิ่งฝนตลอดพอวิ่งฝนตลอดเนี่ยพื้นผิวมันเหมือนกันตลอดเนี่ยมันก็ควบคุมค่อนข้างง่ายเราก็จะอ่านเกมได้ค่อนข้างง่ายแต่พอมันตกหยุดแห้งเปียกแห้งเปียกไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะควบคุมแล้วก็อ่านเกมค่อนข้างยากพอสมควรก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับประสบการณ์ที่เราได้มาวิ่งที่สนามฟูจิผมว่ารถแล้วก็ตัวผมสามารถวิ่งได้ดีขึ้นกว่าปีผ่านๆมานะครับแต่ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดจากตัวผมเองก็คือในการอ่านเกมแล้วก็ในการที่เราเข้าไปในจุดที่มันเสี่ยงอันตรายจนเกินไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับก็จะเก็บมาไว้ปรับปรุงในการแข่งขันนะครับข้างหน้าครับส่วนแชมป์ในสนามนี้ตกเป็นของเชียงเนียนนักดริฟท์ชาวสิงคโปร์ที่เคยเจอกับ M ในรอบ32คันซึ่งตัวเขาสามารถเอาชนะแอนดรูเกนักดริฟท์เลือดสกอตมาได้แบบสุดมันจากการที่แอนดรูวิ่งเข้าไปชนเนียนในรอบตามขณะที่อันดับ3เป็นของชินจินิโนวะนักดริฟท์เจ้าถิ่นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับรางวัลก็เป็นช่วงของออโตกราฟหรือการแจกลายเซ็นนักดริฟท์ให้กับผู้ชมที่เข้ามาเชียร์ในสนามถือว่าการแข่งขันฟอร์มูล่าดริฟต์ Japan 2018 Ride the Wind to the Sun สนามที่3สนามฟูจิสปีดเวย์ในครั้งนี้ของ M อัตพลประกอบของนักดริฟท์ไทยจาก PDT Performa RSR Drift Team คงได้ประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาฝีมือกันต่อไปเพราะครั้งนี้ได้เจอกับอุปสรรคที่คาดไม่ถึงในเรื่องของสภาพอากาศพร้อมกับได้เรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากทีมงานญี่ปุ่นรวมทั้งการนำ PDT Rubicant ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสัญชาติไทยมาใช้กับรถดริฟต์ของทางทีม RSR Japan ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนของผมนะฮะที่พาผมมาแข่งขันในรายการระดับโลกแบบนี้อันดับแรกเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์นะครับก็คือ PTT Lubricant นะครับที่ดูแลผมอย่างเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการเดินทางมาแล้วก็มาดูแลในเรื่องของการแข่งขันที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ RSR เป็นแบรนด์ช็อคอัพอันดับ1ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างมีความเป็นแฟมิลี่มากๆค
ืออบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลนักแข่งดูแลพวกเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็มาแข่งขันครั้งนี้เนี่ยรถของเขาเนี่ยเขาดูแลเอาใจใส่แล้วก็เก็บรายละเอียดค่อนข้างดีมากๆถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเราที่เราจะกลับไปพัฒนาในทีมของเราที่ประเทศไทยแล้วก็ในการทำงานแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีๆมากๆจากไอซ่าเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกคนนึงต้องขอบคุณนะครับคุณมิกนะครับนันทพลเตียไฟบูนะครับมาเป็นสปอร์ตเตอร์ให้ผมก็จริงๆเป็นนักแข่งนะครับที่อยู่ในทีมเดียวกันนะครับครั้งนี้มาเป็นสปอร์ตเตอร์ซึ่งมิกก็มาเป็นสปอร์ตเตอร์ให้ผมทุกครั้งในการมาแข่งต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณมากๆโดยรวมในการแข่งขันผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับเราก็ได้ท็อป32คันผ่านควอลิฟายเข้ามาได้แต่เนื่องด้วยสภาวะอากาศที่เรามาในครั้งนี้มันจะมีพายุเข้ามาทำให้แทร็กหรือเซอร์เฟซของแทร็กเรื่องแทร็กชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างเพราะว่ามันจะมีทั้งที่แห้งและที่เปียกถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะของนักแข่งนะฮะแล้วก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไปด้วยまた PTT と一緒に仕事ができると楽しいなというふうに考えております。สุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับทุกคนที่คอยติดตามแล้วก็เชียร์ส่งกำลังใจมาให้ทั้งใน Facebook Instagram นะครับของผมเองแล้วก็ทางPT Motorsport ด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะไลฟ์อัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ดูตลอดแต่ก็หวังว่าคราวหน้าจะทำให้ดีขึ้นครับแล้วก็จะอัปเดตนะฮะแล้วก็จะไม่ทำให้ชาว PT Motorsport ผิดหวังแน่นอนครับสัปดาห์หน้ามีภาพเก็บตกบรรยากาศบริเวณรอบงานภายในสนามฟูจิสปีดเวย์กับกองทัพรถในตำนานอย่าง Toyota AE86 ในงาน Fuji 86 Stylewith BRZ รวมถึงลีลาการดริฟโชว์สุดมันของแชมป์ฟอร์มูล่าดริฟอเมริกาเฟเดริกอัสโบนักดริฟชาวนอร์เวย์สังกัดทีม RSR ทีมกันครับในช่วงหยุดพักโปรแกรมของการแข่งขัน Toyota Thai League เพื่อเปิดทางให้กับศึก Asian Games 2018ที่ประเทศอินโดนีเซียหลายๆสโมสรได้มีการจัดตารางการแข่งขันโปรแกรมอุ่นเครื่องให้กับนักเตะของตนเองซึ่งทางสโมสร Polistero FC ก็มีเช่นกันโดยได้จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรเปิดสนาม Polistero Stadium รับการมาเยือนของทีมชาติเมียนมาชุด U23สำหรับบรรยากาศก่อนเกมการแข่งขันด้านหน้าโปลิสเทโรสเตเดียมเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวเมียนมาที่ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะบ้านตัวเองกันอย่างคึกคักพร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกและเสื้อสโมสรโปลิสเทโร FC ตัวพิเศษที่สกรีนชื่อขององทูนักเตะซูเปอร์สตาร์กองหน้าทีมชาติเมียนมาชุด U23 ปีที่ปัจจุบันซัดประตูให้กับสโมสรโปลิสเทโร FC ไปแล้วถึง10ประตูถือเป็นนักเตะชาวเมียนมาคนแรกที่ยิงประตูในลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยได้มากที่สุดในตอนนี้พร้อมกันนี้แฟนบอลชาวเมียนมายังได้ร่วมกิจกรรมใกล้ชิดกับสาวงามผู้พิชิตมงกุฎมิสเมียนมาเวิลด์2018และรองทั้ง2อันดับอีกด้วยโดยเกมนี้อองทูดาวเตะเมียนมาที่ปัจจุบันสังกัดสโมสรโปลิสเทโร FC ไม่มีชื่อลงเล่นให้กับทั้ง2ทีมเนื่องจากต้องการเก็บตัวเพื่อลุยศึกเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียทันทีที่กรรมการเป่านกหวีดเริ่มเกมในครึ่งแรกทั้ง2ทีมต่างผัดกันโหมเกมบุกท่ามกลางกองเชียร์เมียนมาที่เข้ามาชมถึงขอบสนามเป็นจำนวนมากต่างมาให้กำลังใจนักเตะ บ้านเกิดอย่างใกล้ชิดหมดเวลาครึ่งแรกไม่มีใครสามารถปลดล็อกได้เสมอกันไป0ประตูต่อ0เริ่มเกมต่อในครึ่งหลังทั้ง2ทีมต่างผัดกันรุกเข้าใส่แต่กลายเป็นสโมสรโปลิสเทโรเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่59จากจังหวะเตะมุมของกิตพรมบุญสารอ
จากนั้นทีมชาติเมียนมาชุดอายุไม่เกิน23ปีเร่งเกมเข้าใส่โปลิสเทโลพยายามบุกทวงประตูคืนท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกระหึ่มจากแฟนบอลบ้านตัวเองที่เดินทางเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันเต็มแกนสแตนฝั่งมีหลังคาจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่92ทีมเยือนก็มาได้ประตูตีเสมอจากกัปตันทีมโคโคชิตทำให้หมดเวลาการแข่งขันมังกรโล่เงินเสมอทีมชาติเมียนมาชุดยู23ไป1ประตูต่อ1โดยจ่าเย็นมงคลทศไกศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติของสโมสรโปลิสเทโร FC กล่าวชมนักเตะเมียนมาชุด U23 หลังจากลงเตะในนัดกระชับมิตรพร้อมกันนี้ยังฝากบอกไปถึงแฟนบอลมังกรโล่เงินส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจนักเตะในทีมกับเกมที่เหลืออยู่8นัดซึ่งตนเองและเพื่อนร่วมทีมพร้อมสตาฟโค้ชก็จะพยายามสู้ให้ถึงที่สุดแฟนบอลเมียนมาก็มาเต็มสนามเลยนะแต่ว่าเต็มโซนฝั่งนี้เลยก็เป็นแมตช์นึงที่ทำให้เรามีโอกาสได้ลองกับทีมชาติยู23ของเขาเพราะเขาเป็นบอลโลกมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ลองทีมเราด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่สร้างบรรยากาศในทีมแล้วก็ถือว่าเขาโอเคนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะแบบเล่นเพื่อชาติอะไรเงี้ยเขาก็วิ่งเป็นบอลที่สไตล์แบบวิ่งแข่งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขาก็มีระบบที่ใช้ได้แหละครับก็อีกแปดแมตช์เป็นแมตช์ที่แต่ว่าเหนื่อยครับเหนื่อยอยู่แล้วทุกแมตช์นะครับไม่มีแมตช์ไหนที่เบาสำหรับเราอยู่แล้วเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีสุดเพราะว่า1เดือนที่เราได้พักได้ลองทีมเนี่ยเราได้อุ่นเครื่องด้วยได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันคงทำให้อะไรดีขึ้นในทีมโปลิสเทโรเราในอนาคตด้วยครับหลังจบการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรโปลิสเทโร FC ปะทะทีมชาติเมียนมารุ่นอายุไม่เกิน23ปียังมีมินิคอนเสิร์ต Thank You Party ของ3นักร้องเสียงทรงพลังจากเวที The Voice Myanmar 2018ให้แฟนบอลชาวเมียนมาได้สนุกกันต่อซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ถูกอกถูกใจสำหรับคนที่เข้ามาชมติดขอบสนามแน่นอนว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะต้องมีขึ้นอีกอย่างแน่นอนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรโปลิสเทโร FC เพิ่มเติมได้ที่ www.polistero.com หรือทางแฟนเพจ facebook.com/polisteroFC หนึ่งการแข่งขันมวยไทยระดับตำนานกับศึกอีซูซูครับครั้งที่29ศึกอีซูซูดีแม็กบลูพาวเวอร์ที่สุดแห่งพลังนำโดยนายโทชิอากิมาเอคาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดร่วมกับคุณประเสริฐตันมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมเป็นตัวแทนในการแถลงข่าวในครั้งนี้พร้อมเปิดตัว8สุดยอดนักมวยพิกัด135ถึง137ปอนด์ในรุ่นไลท์เวทลุ้นตำแหน่งแชมป์บนสังเวียนเกียรติยศชิงรางวัลชนะเลิศรถพิกอัพยอดนิยม Isuzu D-Max Blue Power Spark 4x4 และเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมเข้าชิงความเป็นหนึ่งในศึก Isuzu Cup Super Fight 2019เพื่อรับตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้าใบระดับโลกไทยไฟท์2019โดยมีนักมวยชื่อดังที่ผ่านการคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นเพชรเอกสิทธิ์เจ้าพ่อสิงห์มณีแก้วสำริดและเข้มสิทธิ์สองพี่น้องเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้แฟนมวยได้ร่วมสนุกด้วยการทายผลแชมป์มวยลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำแท้โดยให้ผู้ชมส่งบัตรทายผลแชมป์มวยในศึก Isuzu D-Max Blue Power ขีดสุดแห่งพลังติดต่อขอรับและส่งแบบฟอร์มการทายผลได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศหรือเขียนชื่อที่อยู่พร้อมคำทำนายผลลงในไปรษณียบัตรหมดเขตรับบัตรทายผลวันที่31มกราคม2562
การชมการแข่งขันศึกมวยไทยระดับตำนานศึก Isuzu Cup ครั้งที่29ศึก Isuzu D-Max Blue Power ขีดสุดแห่งพลังณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยหรือชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 12:15 น.ระเบิดความมันลั่นรักครั้งนัดแรกเป็นการพบกันระหว่างซูมาอี้เพชรเกษมฝ่ายแดงและเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ฝ่ายน้ำเงินในวันเสาร์ที่8กันยายนนี้และนี่ก็คือสาระความสนุกและความมันของเกมกีฬาในรูปแบบของรายการ Three Sport Magazine ซึ่งจะกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง3 HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ